วันนี้เครือมติชนนะคะไม่ว่าจะเป็นมติชนข่าวสดแล้วก็ประชาชาติธุรกิจค่ะมีการจัดเสวนาวาระ9สู่ปีที่46ในหัวข้อ Thailand New Episode นะคะบทใหม่ประเทศไทย2023เขาจัดขึ้นเพื่อระดมมุมมองจากทุกฝ่ายในการร่วมกันฉายภาพสถานการณ์ทุกมิติของประเทศในปีนี้ก็คือปี66ค่ะให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองข้อเสนอแนะในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมประเทศไทยไปในทิ่ ทางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์รวมทั้งให้ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชน คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะแล้วก็กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนก็มีการเปิดเสวนาในหัวข้อ Thailand of Opportunity ฉายภาพไปเห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนไทยที่จะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ากําลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญโดยปีนี้66เนี่ยจะมี5เทรนสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะที่จะได้เห็น1เงินเฟ้อเข้าสู่ช่วงขาลงทั่วโลกอาจพันผุวนขึ้นลงบ้าง 2. ดอกเบีย้ยของประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่จุดสูงสุดแค่ปลายปีนี้พอเข้าปี67ระดับดอกเบีย้ยน่าจะเริ่มลดลง3หลายประเทศยังเจอภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซารหรือว่าถดถอย4เศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่บางส่วนประสบป,ปัญหาวิกฤตภายใต้แรงกดดันจากราคาพันธบัตรที่มีมูลค่าต่ำา5สินทรัพย์บางส่วนเริ่มฟื้นตัวถือเป็นโอกาสการลงทุนปีนี้น่าจะใกล้ถึงจุดของการเข้าสู่การลงทุนรอบใหม่จากนั้นก็มีคุณเกรียงไกร เทียนนุก,กูลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ขึ้นมาเสวนาในหัวข้อ New Episode เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยก็รวมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในภาคอุตสาหกรรมไทยที่เผชิญปัญหามาตลอดกว่า2ปีและความท้าทายจากทั่วโลกเลยนะคะขณะที่คุณสมโพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมหาชนนะคะเสวนาในหัวข้อเดินหน้า New H c ช r ค จะนําเสนอหเห็นภาพการเป็นธุรกิจและก็อุตสาหกรรมที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งค่ะด้านคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรในฐานะคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ,รการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ร่วมเสวนาหัวข้อสปีดอัพการบินไทยท่องเที่ยวไทยเปิดเผยให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนหลังฟื้นฟูการบินไทยให้ลองรับการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของประเทศ แล้วก็มีการปิดท้ายการเสวนากับคุณภูวนาถคุณฝิินพิธีกรน,นักจัดรายการวิทยุก็ร่วมพูดคุยหัวข้อพลังนิวเจนขับเคลื่อนประเทศจะนำเสนอหเห็นถึงพลังของกลุ่มนิวเจนนิวเจเนชันในด้านต่างๆที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนบทใหม่ของประเทศไทยนั่นเองโอ้ oh, เป็นเสวนาที่ดีมากๆเลยนะคะได้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจที่เราจะขับเคลื่อนกันไปในช่วงต้นปี66ไปจนถึงมองเห็นอนาคตในปี67เลยค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ